ใครครูถามว่าใครใครครับครูก็นักเรียนไงครับใครมาเขียนต้องครูเนี่ยว่าอะไรครับเพนสีขี้เหนียวยืมเงินไม่จ่ายตัวเตี้ยเฮ้ยใครอะไรเนี่ยเลยใครมาเขียนด่าแกอีปอบนุ่นขาใหญ่แบบดีเฮาเบาไม่ได้เลยมีแค่หัวบ๊อบมันมีแค่นี้แต่คนเขียนอย่างเงี้ยใจร้ายมากเลยด้วยใครวะฉันว่าต้องเป็นไอ้เมย์ห้องฮาแน่เลยเฮ้ยไม่ใช่เราเพราะว่าเมื่อวานนะฉันรอรถเมย์แต่ฉันขึ้นทันมันขึ้นไม่ทันมันต้องแค้นฉันเรื่องนี้แน่นอนอย่างเงี้ยยอมไม่ได้เลยเว้ยนี่ฉันไม่ยอมแน่ฉันโดนด่าคนเดียวเดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปเอาคืนจะเย็นไม่ได้มั้งเพื่อนทำไงดีวะวันนี้ไปเอาคืนฉันจำโต๊ะมันได้ว่ามันนั่งตรงไหนโหมันเขียนแค่นุ่นหัวบ๊อบอีปอบเองไม่ต้องไปอะไรมันหรอกไปวะไม่อยากเลยไม่มีอะไรโอ้ย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 ดังไปแล้วลูกดังไปแล้วลีสเตนัพกูดมอร์นิ่งทีเชอร์นี่คือวิชาภาษาไทยลูกไม่รู้ก็ครูเข้าทุกคาบเลยผมก็งงนักเรียนทุกคนทำความเคารพครูเป็นสีสวัสดีครับเมื่อกี้ใครโบกเวกไวๆนี่นะครับมันเป็นเรื่องอะไรลูกก็นุ่นน่ะสิคะครูโดนใครก็ไม่รู้มาเขียนด่าไว้ที่โต๊ะเขาเขียนว่าอะไรนุ่นเขาเขียนหัวบ๊อบกับอีปอบอะค่ะครูเขาคือใครนุ่นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเอางี้ในเมื่อเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครก็หยุดไปจองเวรกับเขาอย่าไปต่อความยาวอย่าไปสาวความยืดถ้าเกิดว่านุ่นไม่ให้อภัยเขาเนี่ยคนที่หมองขุ่นในใจคือนุ่นเองเท่านั้นหมามันเห่าตัวนึงปุ๊บเนี่ยเราเดินผ่านอย่าไปสนใจมันมันก็มีตัวเดียวแต่เราเห่าหันไปเห่ากลับเป็นหมาสองตัวอภัยลูกลูกต้องอภัยครูแต่หนูยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะไม่เป็นไรปิดไว้นี่ไม่เห็นละตั้งใจเรียนจบเลยนะเนี่ยนะเปิดหน้า41ใจเย็นต้องใจเย็นจะได้ไม่ต้องเป็นหมาเนาะใช่ใครอะไรครับครูใครก็ครูถามว่าใครใครครับครูก็นักเรียนไงครับใครมาเขียนต้องครูเนี่ยว่าอะไรครับเพนสีขี้เหนียวยืมเงินไม่จ่ายตัวเตี้ยเฮ้ยใครถึงผมจะเร็วแต่ก็ไม่ขนาดนี้นะครับครูครับผมจะโง่ผมก็ไม่กล้านะครับครูครูรู้ละครูมะลิวันแน่นอนยังไงครับครูก็เมื่อเช้าไงครูมาโรงเรียนเนี่ยครูก็ไปทวงตังค์ครูมะลิวันพอทวงเสร็จปุ๊บคนมันเยอะมั้งเขาคงอายอ่ะเอาคืนครูไงไม่รู้แหละเห็นดีก็ได้ครูยอมเหรอครูเป็นคนยอมคนเหรอแล้วครูไปทวงตังค์เขาครูเท่าไหร่อ่ะครับ20ไง20ก็เงินอย่าเพิ่งโทรอย่าเพิ่งโทร20ก็เงินไม่รู้อ่ะคาบนี้ไม่สอนก็ได้กูไม่สอนก็ได้เฮ้ยครูกูไม่ถามว่าครูจะไปไหนครูจะไปหาเขาเลยครูไปหาทำอะไรคะเอาคืนไงเอ้ยครูจะเย็นๆก่อนค่ะคือหนูว่าเรื่องแค่นี้ครูให้อภัยครูมาริวันก็ได้ค่ะคืออย่างที่ครูบอกหนูตะกี้นี่คะหมา1ตัวเห่ามาถ้าเราเห่ากลับมันก็เหมือนมีหมา2ตัวเห่ากันกูเพิ่งสอนหนูเองนะเอางี้แล้วกันนุ่นใครมีสเปรย์เอาไปทำอะไรครับครูจะไปชั้น2โต๊ะครูมะลิวันไปทำอะไรครับโต๊ะครูมะลิวันสีอะไรสีเหลืองครับครูจะพ่นเป็นสีส้มแล้วยังไงวะเนี่ยไม่ได้เรียนแล้วใช่ไหมพวกเราเนี่ยไม่ได้เรียนอ่ะครูต้องไปซื้อสเปรย์ก่อนหรอมั้งครูมาทำอะไรครับครูพ่นผิดโต๊ะพออครูเป็นสีอยู่นี่ครับต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าแน่นยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จ